เนื้อ9นะครับหลายคนก็กำลังจับตามองว่าใครที่จะมารับบทเป็นวันเฉลิมตอนโตนะครับแต่ถ้าพูดถึงวัยเด็กนะครับเรื่องนี้นี่รับบทโดยน้องยอร์ชยงศิลป์วัย11ปีนะครับเขาก็เต็มที่กับการถ่ายทำนะครับโดยเฉพาะฉากบวชเนนนะครับน้องยอร์ชบอกว่าโอ้ตอนโกนนี่โกนจริงนะฮะแล้วแสบไปทั้งหัวนะฮะเวลาราดน้ำไปแต่ก็เต็มที่ครับเพราะว่าอยากจะถ่ายทอดบทบาทของลูกสุดกตัญญูให้ออกมาดีที่สุดครับเป็นอีกหนึ่งฉากใหญ่ที่ต้องติดตามในละครเรื่องทองเนื้อ9ที่ค่ายแอคอาร์ตและช่อง3ภูมิใจนำเสนอกับฉากที่พ่อสันป๋อณัฐวุฒิให้ลูกวันเฉลิมบวชเนนเพื่อหนีจากขุมนรกอย่างแม่ลำยองนุ่นวรนุชที่สำสอนจนเริ่มมีอาการของโรคซิฟิลิสแล้วโดยในฉากนี้มีนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาเข้าฉากกันพร้อมหน้าแต่บทบาทหนักเห็นจะอยู่ที่น้องยอดยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์วัย11ปีที่มารับบทเป็นวันเฉลิมในช่วงอายุที่3ที่ยอมลงทุนให้โกนผมโกนคิ้วเพื่อความสมจริงซึ่งช่วงแรกน้องยอดก็อดทนอดกลั้นฝืนความแสบของมีดโกนเต็มที่แต่เมื่อทีมงานเริ่มเห็นเลือดซิบๆจึงรีบสั่งคัดเป็นการด่วนน้องยอดเลยปล่อยโฮระบายความแสบซึ่งน้องยอดบอกว่าถึงจะแสบแค่ไหนแต่ก็สู้เต็มที่ครับแสบมากเลยครับแสบมากเลยครับแสบมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับทำไมน้องยอดถึงลงทุนให้แบบโกนผมจริงเลยพ่อกับแม่เขาบังคับค่ะอย่างฉากเมื่อกี้นี้ตอนที่บวชเรานึกถึงอะไรอยู่ตอนนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่มันเจ็บก็เลยนึกถึงเหมือนกันเลยครับไม่กล้าดูนั่นอีกแล้วที่เขาโกนผมเจ็บแค่นี้ไม่ท้อเลยครับและนอกจากน้องยอดแล้วในละครเรื่องทองเนื้อ9ยังคับข้างไปด้วยนักแสดงเด็กๆน่ารักอีกมากมายอย่างน้องฮานะวัยขวบครึ่งที่มารับบทเป็นลูกสาวของลำยองนี่ก็ฝีมือการแสดงจัดจ้านน้ำตาสั่งได้ยิ่งกว่านักแสดงมืออาชีพซะอีกครับติดตามชมเรื่องราวเข้มข้นและความน่ารักของกองทัพนักแสดงเด็กเหล่านี้ได้ในละครเรื่องทองเนื้อ9ทางหน้าจอช่อง3เร็วๆนี้ครับธนภูมิเท้านอกรายงานวันเฉลิมนี่ต้องใช้นักแสดงถึง4คนด้วยกันนะคะเล่นเป็นบทวันเฉลิมค่ะ